วันนี้ทางรายการได้มีโอกาสติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ท่านฐานิษฐ์เทียนทองมาเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่จังหวัดสิงห์บุรีพร้อมกันนี้ได้นำถุงยังชีพจำนวน 2,124 ชุดเรือพายจำนวน10ลำสุขากระดาษจำนวน40ชุดเพื่อมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลเชียงน้ำร้ายและตำบลท่างามอำเภออินบุรีซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีประชาชนได้รับความเดือดร้อน50หมู่บ้านจำนวน 7,565 ครัวเรือนหลังจากที่มอบของให้ผู้ประสบอุทกภัยได้เดินทางต่อไปที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทดูระดับน้ำและประเมินสถานการณ์ภายหลังการร่วมประชุมได้เดินทางต่อไปที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ชุมแสงเป็นตัวแทนไปเรียกพี่น้องชาวอุตรดิตถ์เป็นการเร่งด่วนนะครับว่าที่อุตรดิตถ์เวลานี้ก็มีปัญหาเรื่องดินถล่มก็ยังไม่ทราบชะตากรรมแล้วก็ยังการติดต่อประสานงานก็ยังมีปัญหาอยู่ดีมากเป็นยังไงน้องน้ำขังหลายวันแล้วดิเสร็จสิ้นภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายงานให้เดินทางต่อไปที่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์จากปัญหาดินโคลนถล่มบ้านเมืองถึง6หมู่บ้านจากเหตุการณ์ดินถล่มที่อำเภอน้ำปาดเมื่อวันที่8กันยายนเวลาตีหนึ่งหลังจากที่เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดดินถล่มที่ตำบลน้ำไผ่รวม5หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่2 3 4 5และ6มีราษฎรเดือดร้อนถึง705ครัวเรือนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ถนนและสะพานขาดหลายแห่งจากสถานการณ์อุทกภัยดินถล่มในครั้งนี้คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านฐานิษฐ์เทียนทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวปริศนาสีหลักษณ์รัฐมนตรีสำนักนายกมาร่วมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องที่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พยายามที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดนะคะพ่อก็ยังไม่หายังไม่เจอโอ้ยใหญ่ไปโดนน้ำตายบ่มียังจะซีวะหน่วยราชการได้บูรณาการในการจัดส่งเครื่องมือและเข้าไปร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะค้นหาผู้เสียหายมาแล้วสองแล้วได้ทราบว่าตอนนี้ยังมีผู้ค้นหายอีกหลายท่านด้วยกันนะครับเราก็จะพยายามนะครับที่จะค้นผู้ค้นหายให้พบที่ไวที่สุดนะครับตอนนี้ทหารเข้าไปตั้งประสานงานทางพอได้แล้วเชื่อว่าวันนี้เราก็เดินมาถูกทางแล้วก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันแบบบูรณาการนะครับเพื่อว่าปัญหาทุกอย่างคงจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขอกราบเรียนยืนยันอีกครั้งนึงนะครับว่าคณะท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรแล้วก็รัฐบาลทุกๆคนนั้นมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนและขอยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องทหารตำรวจหน่วยอาสาสมัครกรมบรรเทาสาธารณภัยต่างร่วมมือในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์